ล่าสุดเมื่อช่วงค่ำวันนี้นะครับค่ำวานนี้ท่านผู้ชมค่ำที่ผ่านมาพันตำรวจเอกปริญญากลิ่นเกษรรองผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง1ในฐานะรองโฆษกสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเปิดเผยนะครับนางคนึงนิดซึ่งเป็นภรรยาของนายเดวิดชาวต่างชาติที่ทำร้ายร่างกายคุณหมอที่ภูเก็ตเนี่ยนะครับยื่นขอประกันตัวนายเดวิดวางเงินประกันเนี่ย 100,000 บาทให้เหตุผลว่าอยู่ในระหว่างการต่อสู้คดีในชั้นศาลครับซึ่งภายหลังรับเรื่องนะครับผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง6ได้พิจารณาอนุมัติให้ประกันตัวได้30วันตามระเบียบแต่มีเงื่อนไขนะครับว่าต้องพักอาศัยอยู่ในบ้านพักที่มีการยื่นคำร้องเอาไว้กับตม.จังหวัดภูเก็ตเท่านั้นและก็ต้องมารายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ทุก15วันห้ามรับจ้างทำงานหรือกระทำการใดอันเป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมายเด็ดขาดนะครับแล้วก็ห้ามเดินทางออกนอกราชอาณาจักรนอกจากนี้ครับนายเดวิดยังได้มอบอำนาจให้ผู้แทนยื่นคำร้องขออุทธรณ์คำสั่งเพิกถอนการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรต่อคณะกรรมการพิจารณาคนเข้าเมืองอีกด้วยนะฮะคือหลังจากที่ถูกเพิกถอนวีซ่าไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยต้องไปอยู่ในการดูแลของตม.นะฮะทางภรรยาก็เลยไปประกันตัวมาจากที่ควบคุมตัวของตม.แล้วก็มาต่อสู้คดีกันนะครับซึ่งพันตำรวจเอกปริญญาบอกว่าเป็นสิทธิ์ของนายเดวิดครับที่จะไปยื่นอุทธรณ์คำสั่งซึ่งตำรวจก็ไม่ได้กังวลอะไรมั่นใจในพยานหลักฐานที่ใช้เป็นเหตุผลในการเพิกถอนการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรนะครับยืนยันว่าสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองทำตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายแล้วก็อยู่ในกรอบของอำนาจหน้าที่ด้วยครับ